และลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะกับเรียนท่านรองนายกทุกคนท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรนะฮะหลายท่านแล้วก็ท่านผู้อำนวยการจิสดาท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับผมก็จะขอเท้าความเรื่องนโยบายนิดนึงครับว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นนะครับได้กำหนดงบประมาณกลุ่มที่เรียกว่า 1.7 นะครับเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่มันมีอย่างอื่นก่อตัวกันมาเป็นปีแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีความร่วมมือเกิดขึ้นก็เป็นที่มาของการคิดเรื่อง Zoning Optimization ซึ่งก็เป็นโครงการ3ปีนะครับ3ปีถึงจะเริ่มจะจับต้องอะไรได้นะฮะแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าการตั้งต้นนั้นก็เป็นที่ที่เหมาะสมเมื่อกี้ท่านวิทยากรท่านหนึ่งนะครับท่านอภิชาตินะได้พูดถึงคอนเบลต์ก็ผมก็ไปลองไปดูคอนเบลต์ของสหรัฐนะเพราะว่าเรียนมาตั้ง40ปีแล้วตอนเด็กๆ เขาบอกว่าก็ปลูกกันอย่างนี้เลยนะฮะเราก็ไปดูว่าสภาพปัจจุบันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าภาพที่ให้เห็นนะฮะเปลี่ยนจากคอนเป็นอย่างอื่นนะฮะภาพบนฮะถ้าแดงเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนละนะฮะแต่ถ้าเขียวนี่แปลว่ายังปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมภาพทางข้างล่างนะฮะเปลี่ยนจากตัวเหลืองเป็นอย่างอื่นก็แปลว่าไอ้ที่เรียนมา40ปีคอนเวลมันอยู่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกปีนะฮะแล้วก็มีการดูความเหมาะสมแล้วถามว่าอะไรเป็นตัวตัดสินใจมันคือตัวแรกคือผลผลิตก็คือรายได้ว่ามันออกมาเยอะหรือเปล่าแล้วราคาที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะอีกตัวนึงนะฮะก็คือว่าเขาเปรียบเทียบว่าถ้าจะต้องเลือกปลูกถั่วเหลืองหรือปลูกข้าวโพดต้นทุนมันไม่เท่ากันรายได้ต่อไร่นี่ก็ไม่เท่ากันนะฮะแต่ ratio ของคือประมาณแถว 2.3 ถ้าหากว่า ratio มันไม่ดีไปเปลี่ยนนี่ก็ได้เงินน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินใจแล้วก็ต้องตัดสินใจกันอยู่แต่มิติของเขาก็คือว่ามันเป็นพืชอายุสั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราไปพูดถึงข้าวแล้วกลายเป็นปลูกยางนี่โอ้โหคิดหนักเลยนะเพราะว่าต้องรอตั้งหลายปีกว่าจะได้สตังค์บาทแรกจากยางนะงั้นภาพรวมเหล่านี้เนี่ยก็เกิดมาเป็นที่มาว่าเวลาเราจะเลือกตัดสินใจว่าปลูกอะไรดีแล้วก็รายได้จะเป็นเท่าไหร่ก็มีหลายแฟกเตอร์บางแฟกเตอร์ก็นิ่งๆบางแฟกเตอร์ก็แปรผันตามสถานการณ์ค่อนข้างเยอะแต่ภาพนี้ก็ต้องการให้ท่านเห็นสั้นๆนะครับว่าถ้าดีมานนะฮะดีมานมากกว่าซัพพลายเนี่ยท่านก็สบายนะฮะก็ราคาคงขึ้นแต่ถ้าดีมานน้อยกว่าซัพพลายเมื่อไหร่ท่านต้องคิดหาวิธีเอาไปเก็บสต็อกนะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นด้วยราคาก็จะตกแล้วส่วนที่เป็นรายได้ของเราเนี่ยก็คือว่าก็คือผลผลิตลบด้วยค่าใช้จ่ายนะฮะตัวผลผลิตจะได้มากได้น้อยมันก็มีตัวต้องปรับหลายอันอย่างเช่นตัว G เนี่ยก็คือพืชพันธุ์พืชนะฮะพันธุ์ข้าวด้วยกันเองเนี่ยครับถ้าเกิดใช้พันธุ์ดีๆแล้วก็มีผลผลิตสูงนะฮะแล้วคำนวณดูแล้วรายรับมากกว่าเดิมก็โอเคแต่บางทีพันเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องจักรเช่นว่าหยอดหลุมละเม็ดเดียวแล้วก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์อย่างนั้นก็เมล็ดพันธุ์เลือกดีที่สุดได้เลยนะครับเพราะว่าไร่หนึ่งแค่ 1.5 กิโลกรัมเองนะฮะแต่ว่าถ้าหวานๆอะไรก็ใช้เปลืองเมล็ดพันธุ์คราวนี้พอถึงเรื่องสภาพแวดล้อมนะฮะเมื่อกี้เราฟังจากท่านยุคคนมาเยอะเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือดินน้ำแดดศัตรูพืชนะฮะแล้วก็เรื่องอีกตัวก็คือว่าน้ำอย่างเดียวไม่รู้ปีนี้จะท่วมหรือจะแล้งตัวนั้นใครจะบอกคำนวณล่วงหน้าก่อนปลูกได้หรือเปล่าสงสัยต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เยอะเลยครับแล้วก็ต้องอาศัยวิธีพยากรณ์แต่ว่ามันก็กลับมาที่พันธุ์อีกอย่างเกษตรกรที่อยุธยากับที่พัทลุงเขาบอกขอใช้ข้าวหอมชลสิทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมแล้วไม่มีรายรับเป็นต้นนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายแมเนจเมนต์โอ้โหมีลิสต์มากมายมหาศาลของท่านทุกคนนะฮะต้องทำบัญชีให้เป็นถ้าไม่รู้ต้นทุนก็ไม่รู้ราคาขายหรือว่าต้นทุนเราจ้างไถนาจ้างเก็บเกี่ยวจ้างหมดเลยก็แพงขึ้นนะครับคำถามอีกอันคือการจัดการบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวเกษตรกรด้วยว่าทำไมเอาเงินไปซื้อเหล้านะฮะแต่ว่าบางคนก็ต้องเอาเงินไปซื้ออาหารแต่อาหารบางชนิดทำไมต้องไปซื้อทำไมไม่ซื้อข้างๆบ้านหรือไม่ก็ทำไมไม่ขุดบ่อเลี้ยงปลาตามทฤษฎีใหม่นะฮะแล้วก็เอาปลามากินปลาก็เป็นโปรตีน
ทำไมไม่ปลูกกล้วยด้วยเพราะกล้วยทิ้งไว้มันก็ออกดอกออกผลแล้วได้สตังค์นะฮะงั้นโครงการปลูกปัญญาที่เราทำกับมูลนิธิของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยที่เพิ่มเติมแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แนวทฤษฎีใหม่เนี่ยก็พบว่าเป็นส่วนซึ่งไม่ได้อยู่ในโซนอินคัพติมิเซชันแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำฟาร์มแมเนจเมนต์แล้วก็ผสมอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวรวมกันเนี่ยมันออปติไมซ์ได้หมดแล้วครับออปติไมซ์ชีวิตของเกษตรกรภาพนี้ก็จะให้ท่านเห็นนิดนึงว่าเราใช้หลายแฟกเตอร์นะฮะเช่นเรื่องการทำนายความต้องการของตลาดทำนายผลผลิตนะฮะแล้วก็อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเพื่อจะบอกว่าณจุดนี้เราจะปลูกอะไรดีแต่ที่ไปที่มานะครับทางสวทช.เนี่ยถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรื่องของศาสตร์แห่งการคำนวณนะครับ data input อะไรทั้งหลายเนี่ยทีมเราก็ต้องพึ่งแผนที่จาก JISDA นะฮะแล้วก็แผนที่ฟรีๆที่ได้มาจากเว็บไซต์แล้วก็พึ่งข้อมูลจากกรมทั้งหลายของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องพึ่งความเข้าใจของสำนักงบประมาณว่าถ้าหากว่าเราอยากจะร่วมมืออะไรกันเนี่ยวิธีให้งบประมาณนี้ก็สำคัญเหมือนกันว่าจะร่วมกันอย่างไรแล้วก็วิธีวัดผลว่าแล้วให้แล้วเนี่ยไอ้ 5% น่ะจริงหรือเปล่านะฮะก็คือต้องพยายามติดตามผลด้วยผมก็เชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจกันเหล่านี้นี่นะครับบัดนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะเมื่อ20ปีก่อนยังไม่มีแต่วันนี้มีแต่อีกอันนึงคือเครื่องมือทางด้าน IT ราคาถูกลงเยอะจอภาพสวยๆ data สวยๆเซิร์ฟเวอร์ราคาแพงข้อมูลจำนวนมากทำมาเป็นกราฟิกวันนี้มันพร้อมหมดแล้วสำหรับพวกเรานะครับและข้อสำคัญคือระบบ Cloud Computing มันสะดวกรวดเร็วน่าเชื่อถือกว่าที่ตั้งห้องคอมพิวเตอร์ของเราเองแล้วเป็นเรื่องพิสูจน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลักษณะความร่วมมือแล้วก็การเรามีข้อมูลมิติเดียวนะเช่นข้อมูลดินหรือข้อมูลพันธุ์พืชหรือข้อมูลแดดน้ำฝนข้อมูลวิกฤตเรื่องภัยธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลวิจัยทางด้านเจเนติกส์เรื่องพันธุ์พืชอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้ามารวมกันเราใส่เข้าไปส่วนเดียวแต่เราได้มาอีก10ส่วนเพราะฉะนั้นใส่1ได้10เนี่ยก็เป็นเกมของ collaboration ที่เกิดขึ้นกับโครงการนะครับงั้นในฐานะที่ทางสวทช.เนี่ยได้รับมอบหมายจากสำนักงบประมาณว่าช่วยมาทำรวมกันแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญคือทำ modeling ทำ big data analytics คือวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายมิติหลายตัวแปรแล้วก็ใช้ศาสตร์แห่ง optimization ก็คือความพอดีคืออะไรอยู่ที่ไหนอยากได้ผลลัพธ์อะไรดีสุดแล้วเราก็คำนวณให้ตามนั้นแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งซึ่งช่วยให้ท่านตัดสินใจนะครับจะตัดสินใจเชิงนโยบายหรือเชิงพื้นที่ก็แล้วแต่โครงการนี้คือคิดใหญ่รวมทั้งประเทศแต่ขอเริ่มเล็กนะครับเริ่มที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนครับก็อีกอันที่สองนะฮะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางด้านการให้ความรู้เรื่องทางด้านการเกษตรแล้วก็กลุ่มที่สามคือแผนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือวัดต่างๆนะครับคือ field server ซึ่งจะต้องไปปักอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลกลับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอก็ผลที่รับปากเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องวัดผลนะครับว่าเมื่อเกิดคำแนะนำและเกิดการเปลี่ยนแปลงสำนักงบประมาณกรุณาอย่าเพิ่งเร่งวัดผลนะครับต้องรอให้ตัดสินใจได้ลงมือทำงานได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็วัดผลดูโอ้โหรายได้เพิ่มขึ้น 5% หรือเปล่านะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการชดเชยนะฮะเพราะเกษตรกรมีความมั่นใจนะฮะเราก็จะอยากจะได้เครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผมอยากมองเห็นว่าเราเลี้ยงดูระบบที่ทำร่วมกันนี้ช่วยกันใส่ช่วยกันใช้นะครับให้ได้สัก10ปีนะฮะแล้วก็เราก็ช่วยกันอินพุตข้อมูลทั้งหลายนะครับคราวนี้อยากยกตัวอย่างนิดนึงครับว่าจังหวัดนำร่องที่ได้รับความร่วมมือมากนะฮะก็ในที่สุดเราคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าได้มีการวางแผนแล้วก็มาปรึกษาด้วยกันพร้อมทั้งมีข้อมูลนะครับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโจทย์ก็มีอยู่ว่าอย่างไรครับว่าพื้นที่ข้าวที่เป็น S3 กับ N มีอะไรดีกว่าจะปลูกนะฮะคำตอบก็คือว่าภาพนี้นะฮะในแต่ละจังหวัดที่ลองศึกษาดูนะครับท่านก็เห็นว่ากำแพงเพชรอยู่ข้างบนนะสีแดงขวาบนที่แดงๆเนี่ยก็คือ S3 กับ N นะฮะส่วนสีอื่นๆที่เป็นดอกเป็นกลีบออกมาก็คือว่าพอจะมีอย่างอื่นที่ปลูกก็คำนวณว่าถ้าเหตุการณ์ไปตามที่สมมุติเนี่ยรายได้ดีกว่าเดิมแล้วกันนะฮะก็มีอย่างอื่นrecommendให้ปลูกนะฮะภาพนี้ก็จะให้ท่านเห็นนิดนึงว่าข้าวอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เป็นภาพเดียวของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมก
กรมส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมฮะว่าพื้นที่ S3 กับ N ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยลองหาโจทย์ดูว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยคำนวณดูแล้วจะได้ผลมากกว่าเดิมสักแค่ไหนนะครับพื้นที่สีแดงๆจากสภาพปัจจุบันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยขาดทุน 2,000 ล้านนะฮะคือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายนะครับแต่ว่าพื้นที่ S1 S2 ก็โอเคนะฮะคราวนี้พอลองแอพพลายตาม data ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะไม่ครบถ้วนเนี่ยก็สามารถให้ลุ้นได้ครับว่าพื้นที่ S3 กับ N ที่เป็นสีแดงๆนี่นะครับก็จะมีส่วนซึ่งเป็นทางเลือกนะฮะปลูกพืชอื่นๆได้อยู่จำนวนหนึ่งนะฮะคือประมาณ 11.5 ล้านไร่ส่วนที่เป็นสีเขียวเหลืองตรงนี้นะครับก็คือว่ามันเป็น S3 กับ N ก็จริงแต่ไม่มีคำตอบอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงท่านปลูกอย่างนั้นไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยผมว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ไม่รู้ว่าถ้าลงไมโครเนี่ยจะไปขุดบ่อเพิ่มเลี้ยงปลาเพิ่มแล้วลดรายจ่ายแทนนะฮะแทนที่จะไปซื้อของแล้วก็ทำบัญชีครัวเรือนทำอะไรเนี่ยมันก็ในที่สุดก็ยกรายได้ที่เหลือของเกษตรกรได้นะครับแล้วก็ส่วนแต่ละพืชเนี่ยนะครับที่ไปทดแทนเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็พอจะคำนวณได้ของอันนี้คือคิดมาจากโมเดลไปลงมือทำเราก็ไม่ได้เชื่อว่าทุกคนจะยอมเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนเท่านั้นนะฮะที่จะลองวัดผลได้แล้วก็ในไซเคิลปี2ปีก็คงจะเป็นการให้คำตอบอันนี้ให้ดูเดโมนิดนึงครับว่าระบบที่ทำนะฮะก็เป็นพื้นฐานก็เป็นแผนที่อย่างขณะนี้ก็แสดงให้เห็นถึงภาพว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ป่าสงวนห้ามเข้านะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ชนรับประทานนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการรวบรวมให้เห็นว่าพื้นที่ที่เป็น S1 S2 ก็คือรวมกันฮะเป็นสีเขียวอ่อนพื้นที่ที่เป็น S3 กับ N ก็เป็นจุดสีน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าจุดสีน้ำตาลควรจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะส่วนอันนี้เป็นกำหนดพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลนะครับท่านเห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางอยู่3จุดมี4โรงนะฮะแล้วก็เราก็วาดเป็นโซนว่าถ้าอยู่ใกล้เนี่ยก็ได้เปรียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับแล้วก็เอาจุดเมื่อกี้เนี่ย S3 กับ N ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็กลายเป็นจุดที่สามารถแปลงเป็นอ้อยได้นะครับแล้วก็สำหรับ C3 4เนี่ยเป็นแค่บอกว่าเหมาะสำหรับไปส่งโรงงานไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริการนะฮะว่าถ้าพูดถึงว่าชี้ไปที่จุดหนึ่งจุดใดนะครับก็สามารถที่จะป๊อปอัพขึ้นมาแนะนำว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นแค่คำแนะนำนะฮะใครที่ลงมือทำจริงแล้วก็ได้มีการบริหารจัดการฟาร์มตัวเองแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งเพื่อจะได้เป็นวงจรของการทำงานครับคิดว่าเวลาคงมีแค่นี้จบแค่นี้ก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับ